ว่าวันนี้ทางคุณทิพานันท์สิริชนะก็ออกมาบอก เกี่ยวกับเรื่องของคนละครึ่งเฟสที่4เพราะว่ามันเริ่มมีข้อมูลผ่านทางออนไลน์โดยเฉพาะใน Twitter ดันมีคนไปทวิตบอกว่ารับแลกคนละครึ่งนะสแกนเสร็จโอนทันทีสนใจแอดไลน์เข้ามาเจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่ๆๆคือคนพวกนี้เนี่ยจะให้คนที่ลงทะเบียนในคนละครึ่งเนี่ยไปแลกเป็นเงินสดแล้วก็ได้ราคาต่ำกว่าความเป็นจริงก็ไม่มากเท่าไหร่เนี่ยหัก 10% เห็นไหมข้อความนี้เนี่ยทางคุณทิพนันท์บอกว่ามันสะท้อนว่าทำมาแล้วหลายครั้งผิดวัตถุประสงค์ของโครงการโดยเฉพาะการแลกวงเงินสิทธิ์เป็นเงินสดเป็นการกระทำที่ทุจริตผิดกฎหมายเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงเพราะว่ามีเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จปกปิดข้อความซึ่งควรบอกนะฮะโดยทุจริตก็คือใครทำแบบนี้เนี่ยโทษเนี่ยจำคุก3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือว่าทั้งจำและปรับนี่นะฮะฉะนั้นก็ขอให้ร้านค้าประชาชนติดตามเงื่อนไขของโครงการเพราะหากพบว่าทุจริตจะถูกดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญาต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางราชการแล้วก็จะถูกเพิกถอนสิทธิ์นะฮะทั้งร้านค้าแล้วก็ประชาชนคือร้านค้าไหนเนี่ยถ้าไม่ตรงไปตรงมากับโครงการนี้เนี่ยเขาจับได้เนี่ยคุณถูกเพิกถอนสิทธิ์ใช่ใช่ไม่ได้อยู่ในโครงการนี้แล้วร้านค้าเนี่ยถ้าไม่ร่วมโครงการนี้เนี่ยถามว่ากระทบไหมกระทบนะฮะบางทีเนี่ยคนซื้อไปถามก่อนเลยเออป้านี่ขายอะไรใช่ไอ้ป้ามีคนละครึ่งไหมเนี่ยใช่ไหมเออคือใครที่มีใครที่เข้าโปรแกรมคนละครึ่งเนี่ยร้านค้านั้นเนี่ยมีลูกค้าเพิ่มขึ้นแน่นอนใช่นะฮะใช่อย่าคิดเล็กคิดน้อยฮะอย่าซิกแซกทำตรงไปตรงมาครับแค่นี้รัฐก็ช่วยอยู่แล้วนะฮะเออนั่นแหละดิเออแล้วมันไม่คุ้มมันจะผิดกฎหมายนะฮะมันไม่คุ้มนะครับนี่มีท่านผู้ชมเตือนมานะฮะส่งข้อมูลมานะฮะส่งข้อมูลมาทางหลังใหม่บอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะผมก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะบอกว่าใน TikTok เนี่ยมีการไลฟ์ชวนเล่นการพนันทางช่อง TikTok กันเยอะมากเล่นการพนันแบบบิงโกเล่นไพ่น้ำเต้าปูปลามีหมดนะครับไม่ทราบว่าท่านตำรวจพอจะรู้ไหมหรือว่าลองจัดสายสืบนะฮะตำรวจทางด้านนี้ลองเข้าไปใน TikTok ดูนะครับ มีท่านผู้ชมส่งมาให้นะฮะว่าเยอะมากนะฮะแล้วก็ไปได้กับเด็กๆอ่ะเด็กๆเยาวชนที่เล่น TikTok นะฮะนี่แหละครับเอาล่ะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเรากลับมาคุยข่าวกันอีกนะครับกลับมาคุยข่าวกันยังมีข่าวอีกหลายข่าวที่น่าสนใจโดยเฉพาะวันนี้นะฮะวันนี้ทางด้านของท่านผู้บัญชาการกองทัพเรือนะครับท่านไม่พอใจกับการนำเสนอข่าวของสื่อใหญ่นะครับเจ้าหนึ่งที่ไปบอกว่าเกาะเสม็ดเจ๋งเพราะคราบน้ำมันรั่วนะฮะทะเลมีแต่น้ำมันนะครับทั้งที่ความจริงมันไม่เป็นเช่นนั้นนะครับและท่านผบ.ทัพเรือภาคที่1เนี่ยท่านโอ้โหยั่วเลยโพสต์ชี้แจงตอบโต้เลยครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าตอนนี้เราไปฟังสิ่งดีๆนะฮะ